ำอะไรไม่ได้เลยเธอมีปัญหาอะไรเปล่าเราช่วยได้ไหมก็เรื่องเวกเตอร์เนี่ยที่ครูเพิ่งสอนอะเราจำอะไรไม่ได้เลยอะลองทำแล้วนะแต่ก็ยังงงอยู่พรุ่งนี้มีสอบของครูสุกิจด้วยจะช่วยเราหน่อยได้ไหมมีเรื่องอะไรบ้างที่เธอจำไม่ค่อยได้อะเดี๋ยวเราช่วยดูให้เราจำเรื่องสมบัติของเวกเตอร์ไม่ค่อยได้และมีการหาขนาดของเวกเตอร์ไปอีกงงไปใหญ่เลยงั้นเรามาเริ่มข้อมูลพื้นฐานกันเนาะเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติกับในระบบพิกัดฉาก3มิติเรามาดูสมบัติการเท่ากันก่อนสมบัติการเท่ากันคือต้องมีทิศทางเวกเตอร์นั้นต้องมีทิศทางและขนาดที่เท่ากันอย่างเช่นเวกเตอร์ AB มีขนาดเท่ากับ CD ก็แปลว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ C และเวกเตอร์ B เท่ากับเวกเตอร์ D แล้วถ้าในเป็นระบบพิกัดฉาก3มิติก็จะเป็นเวกเตอร์ A B C เท่ากับเวกเตอร์ D E F ก็เหมือนกันเลยเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ D เวกเตอร์ B เท่ากับเวกเตอร์ E เวกเตอร์ C เท่ากับเวกเตอร์ F เข้าใจแล้วนะแล้วถ้าเป็นนิเศษนิเศษเราก็แค่เติมลบไว้ข้างหน้าก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ AB จะกลายเป็นเวกเตอร์ลบ A กับเวกเตอร์ลบ B มาถึงสมบัติการบวกถ้าเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B บวกเวกเตอร์ C กับเวกเตอร์ D ก็จะเท่ากับว่าเวกเตอร์ A ไปบวกเวกเตอร์ Cเวกเตอร์ B ก็ไปบวกเวกเตอร์ D มามาจับคู่กันง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมแล้วถ้ามาดูการลบล่ะเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B มาลบเวกเตอร์ C กับเวกเตอร์ D ก็จะเท่ากับว่าจับคู่กันเหมือนเดิมนะเวกเตอร์ A มาลบกับเวกเตอร์ C เวกเตอร์ B มาลบกับเวกเตอร์ Dสมบัติต่อไปก็คือเวกเตอร์0เวกเตอร์0ก็คือ0ใช่ไหมแล้วก็จะในระบบพิกัดฉาก2มิติก็จะเป็น0 0แล้วถ้าเป็นใน3มิติก็เหมือนกันเลยแค่เพิ่มไปนิดเดียว0 0 0แล้วถ้าเป็นการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์หรือค่าคงที่แล้วก็จะค่าคงที่นั้นไปคูณกับเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เราจะคูณเข้าไปด้านในนะก็จะกลายเป็นค่าคงที่คูณเวกเตอร์ A แล้วก็ค่าคงที่คูณเวกเตอร์ B ถ้าในระบบพิกัดฉาก3มิติก็จะเป็นเหมือนกันค่าคงที่คูณกับเวกเตอร์ A ค่าคงที่คูณกับเวกเตอร์ B แล้วก็ค่าคงที่คูณกับเวกเตอร์ C อย่างนี้นี่เองง่ายนิดเดียวขอบคุณนะแล้วเรื่องการหาขนาดของเวกเตอร์สูตรมันเป็นยังไงนะเราจำไม่ค่อยได้ขนาดของเวกเตอร์เหรอไม่ยากเลยเรามาดูเวกเตอร์ AB เราจะใส่สัญลักษณ์ที่เป็นเหมือน absolute ไว้ด้านข้างก่อนและสูตรก็ไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวสั้นด้วยเป็นรูทของ A กำลัง2บวก B กำลัง2แต่ถ้าเธอคิดว่ามันอาจจะจำยากกันไปนิดนึงเธอก็ย้อนกลับมาดูสูตรเดียวกันกับการหารระยะทางระหว่างจุดมันใช้สูตรเดียวกันเลยมันเป็น x 2ลบ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y 2ลบ y 1ทั้งหมดยกกำลัง2ทั้งหมดนี้ติดรูทด้วยนะและถ้าใน3มิติก็เหมือนกันมันก็จะกลายเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2ทั้งหมดนี้ติดรูทจำไว้นะไม่ยากเลยเป็นอย่างนี้นี่เองจำได้ละจำได้ละขอบคุณนะถ้าเธอจำได้ว่าอะไรต้องจับคู่กับอะไรเธอทำข้อสอบได้แน่นอนในพรุ่งนี้ฉันมั่นใจถ้าเราจำพวกนี้ได้พรุ่งนี้เราก็น่าจะสอบได้คะแนนดีอยู่ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือแล้วนะ
อุ้ยเรามีธุระต่ออ่ะเราขอไปก่อนนะบ๊ายบายอ๋อโอเคบ๊ายบาย